ันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติท่านจะมากล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยครับอยู่ดีก็มีพี่ธรเดินมาแล้วก็มีแบบอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เดินมาก็รู้สึกเป็นเกียรติฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอครับอาจารย์ผมเข้ามาในบริเวณของมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นได้ชัดถึงพื้นที่สีเขียวและการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยยังไงอาจารย์เล่าให้เข้าแข่งขันฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็เรียนดีไซเนอร์ทุกท่านนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เองเนี่ยใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่พวกเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายๆอย่างนะครับผิดธรรมชาติที่เคยมีมานะครับเราตั้งไว้3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Zero Waste นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่ง3ส่วนตรงนี้นะครับเราต้องการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับผมเท่าที่หมิวอยู่ในดอมอะค่ะคือก็สัมผัสได้นะคือเขาเหมือนตั้งใจทํามหาวิทยาลัยนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับการออกกําลังกายมากสังเกตได้เลยว่ามหาวิทยาลัยอะใส่ใจในฐานะดีไซเนอร์พวกคุณทุกคนทราบดีนะครับว่าการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญและการอัพไซเคิลก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเดฟชัพนาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเลยค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบเอาชุดชั้นล่างชุดชั้นล่างเอาไปทำอะไรต่อโจทย์ในวันนี้คือการอัพไซเคิลผลงานของพวกคุณเองวันนี้พวกคุณได้นำผลงานของคุณ2ชิ้นมาใช่ไหมครับไหนลองหยิบขึ้นมาสิครับอยากจะให้ดีไซเนอร์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณได้หยิบมาลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับเริ่มที่โจ้แล้วกันครับเสื้อผ้าที่โจ้เลือกมานะครับเริ่มจากการที่โจ้เริ่มเรียนทางด้านแฟชั่นดีไซน์และนี่ก็คือเป็นกระโปรงตัวแรกที่โจ้ได้ตัดเย็บขึ้นมาในระหว่างเรียนครับมีแอบคิดว่าแบบคงจะเอาชุดไปโชว์ไปจัดแสดงให้แบบเห็นว่าเรามีฝีมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยผลงานชิ้นแรกอะครับเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเป็นผลงานที่เราทำตอนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่1อะครับตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เพียงพอในการออกแบบชุดแต่งงานแต่เราได้ใช้ความรู้พื้นฐานของเรามาออกแบบชุดแต่งงานทำให้เราได้มีเตารีดไอ้น้ำดีๆขึ้นมาค่ะหนูรู้สึกภูมิใจมากและทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่ด้วยความที่ปีที่แล้วครับผมได้เปิดสตูดิโอใหม่สตูดิโอครับซึ่งเราก็เตรียมชุดที่เป็นแบบว่าชุดที่จะ develop ไว้เป็นงาน bronze product ของแบรนด์ก็คือมีแบรนด์สัตพลกับแบรนด์every single day is a new chance to try again ครับสวัสดีครับเท่นะครับสองชุดนี้เป็นชุดตอน pre-thesis ครับเป็นเหมือนตัวแทน represent เท่โดยการเป็นการกระบวนการการกลั่นกรองกระบวนการคิดตลอด4ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็น thesis ครับโดยได้ใส่ความเป็นเราไปในนี้พร้อมกับกระบวนการเรียนการคิดชุดนะครับเป็นชุดที่ตัดไว้เช่าภายในร้านครับแต่ก็คือมีคนสนใจแล้วมองเห็นผลงานของมันซึ่งเอานำไปใช้ในทางด้านถ่ายละครนะครับก็คือจะเป็นภูมิใจมากที่ชุดของเราของทางร้านเราได้ออกสู่สายตาคนดูนะครับสวัสดีค่ะโฟงนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ตัวนี้คือเป็นชุดที่เป็นคอลเลกชันแรกที่ได้นำขึ้นแสดงบน L Fashion Week ภายใต้ชื่อของตัวเองจากการแข่งขัน
เชิญน้ำครับสวัสดีครับน้ำนะครับก็2ชุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันนะครับเสื้อตัวนี้นะครับมัน8ปีที่แล้วตั้งแต่น้ำอยู่ม.1เป็นเสื้อตัวแรกในชีวิตของน้ำที่น้ำเริ่มต้นหลงใหลแล้วก็มีแพชชั่นในด้านทำเสื้อผ้านะครับส่วนของตี2ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เกิดขึ้นในปี2019ตีได้แข่งขันทำโจทย์ผ้าไทยครับทั้ง2ชุดนี้เกิดมาจากผ้าไหมแก้วของคนไทยครับคนที่ไม่ได้เอามาสเตอร์พีซมาในมุมมองของตีก็คือน่าจะเป็นพี่เตพี่บอสชุดเบาๆมันคือมันไม่ใช่ไงโจทย์วันนี้คือให้ทุกคนนะเอาชุดที่แบบเป็นคาแรคเตอร์แบบโอ้โหของตัวเองมาเลยจ้ะฉันก็จัดมาเลยชุดปุ้งอ๋อไม่มีใครเอามาเลยค่ะยอดเยี่ยมมากครับที่ดีไซเนอร์เล่ามาพี่สามารถรู้สึกถึงได้ถึงความผูกพันที่คุณมีกับผลงานที่คุณได้นำมาและนี่แหละครับจะเป็นบททดสอบในวันนี้คือการดีไซน์ชุดไฮแฟชั่นที่มาจากวัสดุอัพไซเคิลและวัสดุอัพไซเคิลอยู่ในมือคุณครับเอ๊ะฝุ่นเอามาทำอะไรนะคงจะเอาชุดไปโชว์ไปจัดแสดงให้แบบเห็นว่าเรามีฝีมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องเลือกขึ้นมา1ชุดนะครับผลงานที่คุณคิดว่าคุณจะเอามาอัพไซเคิลแล้วเอาไปใส่หุ่นที่อยู่ข้างหลังคุณเชิญได้เลยครับลึกๆอ่ะก็คิดถึง worst case ไว้เหมือนกันว่ามันต้องมีการรีดีไซน์ของเราแน่นอนมันต้องแบบเอาชุดเราไปทำอะไรแน่นอนได้รู้สึกว่าได้มีไซน์ว่าเราจะไม่ใช่คนทำเองด้วยก็ยังงงๆอยู่ว่าแบบโจทย์จะเป็นอะไรที่แบบให้เราเอาชุดไปตอนแรกอะยังคิดว่าแบบจะชุดเราไปแบบ modify หรือแบบทำอะไร something แน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบตึงย้ำอีกครั้งนะครับดีไซเนอร์ว่าโจทย์ในวันนี้คือการ upcycle ผลงานของพวกคุณเองโดยต้องทำให้เป็นลุค high fashion คุณมีเวลาทั้งสิ้น8ชั่วโมงในการนำลุคใหม่ขึ้นสู่บนรันเวย์ปกติถือว่ายากค่ะเพราะว่าปกติทำงานแค่8ชั่วโมงนี้คือไม่เสร็จอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นโปรเจกต์รันเวย์เนาะก็มีความอมหิตแต่ก็ต้องทำให้ได้อย่าลืมนะครับกรรมการได้บอกไปแล้วว่าในการอัพไซเคิลคุณจะต้องหาจุดเชื่อมโยงระหว่างดีไซน์เก่าและดีไซน์ใหม่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและการได้มาซึ่งวัสดุอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายคุณเป็นผู้ชนะในบททดสอบที่แล้วอภิสิทธิ์ของคุณคือการเลือกวัสดุก่อนคุณจะต้องเลือกวัสดุของคุณเลือกได้เลยครับทายแต่ไม่สามารถเลือกของตัวเองได้ตื่นเต้นเหมือนกันว่าเออเราได้เลือกชุดก่อนก็หันไปเห็นพอดีเลยของพี่บอสตั้งอยู่ข้างๆอยู่ตรงหน้าแสงมันดึงอะแสงมันมีแสงอะมันมีแสงในตัวไอ้เราก็แบบชุดมันเรียกชื่อว่ะเลือกของพี่บอสครับทุกคนครับเมื่อเห็นถุงกระดุมแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ของรายการ Project Runway ว่าคือการจับฉลากพี่จะจับฉลากเลือกชื่อขึ้นมาเพื่อให้คุณได้มีสิทธิ์เลือกก่อนใจลุกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะต้องวิ่งเข้าไปแย่งกันเลือกได้ทุกชุดนะครับตามชื่อที่ได้ก่อนพร้อมนะครับคนแรกที่มีสิทธิ์เลือกชุดนะครับเตครับเตเลือกของใครครับของ1ครับคนที่2นะครับเทครับเทก็เล็งไว้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นชุดที่เตด้วยสีแล้วก็ด้วยเทคนิคที่เขาทำมันสามารถ develop มาเป็นเทคนิคและสไตล์เราได้บอสครับดีใจเนาะชุดเราไม่ได้แบบไม่ได้เหลือขอไม่มีใครเอาตีครับเหตุผลที่ตีอยากได้ชุดของโฟกเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตีอ่ะมีแบรนด์ที่โฟกทำอ่ะเป็นไอดอลเป็นมาตรฐานให้ตัวเองมาตลอดค่อนข้างที่จะเป็นแฟนคลับของโฟกมานานโจ้ครับแพรวๆครับค่ะสำหรับชุดที่พาวเลือกมาเป็นชุดของพี่เท่นะคะเพราะว่าพี่เท่เป็นรุ่นพี่คณะศิลปกรรมคือเคยเรียนมาด้วยกันแล้วพี่เขาเป็นคนที่เราชื่นชอบผลงานมากๆอยู่แล้วน้ำครับตอนแรกนะ
ผ่านไป5คน6คนไม่มีใครเลือกชุดพี่บาสเลยแต่มีมือเล็กๆของเด็กเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้ำใจหนูก็ล่วงลงไปหมิวครับโฟกครับ3คนสุดท้ายนะครับคนต่อไปนะครับวีดครับมีชุดพราวแพรวซึ่งเป็นตุ๊กตาแปะ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 กันและชุดน้องน้ำที่มีผ้าขาวม้าและเลื่อมสีเงินอยู่ด้วยกันเลยคิดว่าพี่โจอาจจะเซฟสุดก็เลยเอาพี่โจและเหลือเพียงแค่2คนนะครับตอนแรกพี่บาสถามหนึ่งเหมือนกันน้องหนึ่งอยากได้ชุดของใครระหว่างชุดพราวแพรวกับชุดของน้องน้ำนี่เราบอกครับว่าพี่บาสหนึ่งอยากได้ชุดของพราวแพรวคนที่ถูกจับชื่อขึ้นมาจะมีสิทธิ์เลือกระหว่าง1ใน2ชุดและอีกคนหนึ่งก็จะได้ชุดนั้นชุดที่เหลือไปโดยปริยายคนที่มีสิทธิ์เลือกชุดนะครับบาสครับบาสครับเดินไปเลยจ้ะชุดพราวแพรว1ครับชุดสุดท้ายเป็นของคุณครับขอบคุณครับทุกรอบเลยอ่ะทุกรอบจริงๆธรรมชาติจัดสรรให้แล้วแล้วก็ได้ชุดที่ทุกคนอ่ะกลัวแล้วก็คือไม่อยากได้อะไรอย่างเราก็เลยบอกโอเคแจ็คพอตก็แอบใจหายเพราะว่ามันเป็นชุดที่มีคุณค่าสำหรับน้ำมากคือชุดนี้น้ำตั้งใจออกแบบและตัดเย็บเพื่อมาออดิชั่นรายการโปรเจกต์รันเวย์โดยเฉพาะเลยเราอ่ะไม่สามารถที่จะเลาะของน้องออกเป็นชิ้นๆได้ถ้าเลาะปุ๊บก็คือเป็นเศษแล้วพอมันเป็นเศษแล้วมันจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนั่นแหละหนึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนแบบหลีกเลี่ยงชุดน้องดีไซเนอร์ครับย้ำนะครับว่าแบบทดสอบนี้คือการอัพไซเคิลคุณได้วัสดุหลักแล้วและจะมีวัสดุเสริมให้คุณเลือกใช้อย่าลืมว่ายิ่งกรรมการเห็นวัสดุหลักมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้คะแนนดีแปลงสภาพวัสดุไปเป็นมุมมองใหม่ที่คุณเห็นว่าสามารถนำเสนอถึงความเป็นไฮแฟชั่นได้มากที่สุดขอให้โชคดีนะครับเขามีประเด็นกันหรือเปล่านะพี่บอสสอนเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยสิโอ้นี่แกก็เท้าวางแล้วก็ไถ่ไถ่ไปกับน้ำหนึ่งนะจับวงจับมือพากันไถ่สเก็ตบอร์ดเราต้องรักเขาเราต้องแบบเราต้องชอบเขาแล้วมันจะทำให้เราอ่ะ